วันนี้เรามีเมนูทำง่ายมาฝากค่ะกับเมนูข้าวต้มแห้งรวมมิตรวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำกุนเชียงหมูตราวาสนาและหมูยอตราวาสนาลงจี่จนสุกกุนเชียงหมูตราวาสนาทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนานำขึ้นหั่นกุนเชียงหมูและหมูยอเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้เทน้ำซุปไก่ลงในภาชนะต้มจนเดือดใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลวกจนเมล็ดข้าวร่วนใช้กระชอนช้อนขึ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางกุนเชียงหมูตราวาสนาและหมูยอตราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้โรยหน้าด้วยขึ้นฉ่ายหั่นท่อนต้นหอมซอยตั้งฉ่ายพริกไทยป่นกระเทียมเจียวหมูหยองตราวาสนาและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนารับประทานคู่กับน้ำซุปเพียงแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวต้มแห้งรวมมิตรวาสนารับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ